สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงที่หลายๆคนกำลังรอคอยหรือเปล่านะก็คิดกันเอาเองว่ารอคอยแล้วกันนะครับพี่แฮมจะได้มีกำลังใจในการทำช่วงนี้ต่อนั่นก็คือช่วงของลึกลับลี้ลับกัปตันนานนั่นเองครับสำหรับรอบก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวจากเว็บไซต์ Reddit เนาะพี่แฮมก็นำมาเล่าให้ฟังสับสลับสับเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างซึ่งนั่นเป็นเรื่องราวที่เป็นนิยายครับเป็นฟิกชันที่แต่งขึ้นแต่สำหรับวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันมีการบันทึกไว้เป็นตำนานครับซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆมีคนยืนยันว่าเขาเคยไปสัมผัสเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นจริงข้อดีก็คือเรื่องราวหรือว่าตำนานที่พี่แฮมจะเล่าในวันนี้เนี่ยมันเกิดที่ประเทศอังกฤษครับมันอยู่ไกลครับเพื่อนๆเราปลอดภัยใช่ไหมเราอยู่เอเชียนะครับเราอยู่ฝั่งเอเชียมันก็คงไม่นั่งเครื่องบินมาหาเราอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นวันนี้เราฟังกันแบบสบายๆนะครับเล่าฟังกันแบบบันเทิงใจได้เลยแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยครับว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตนะครับที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้ก็ฟังได้ฟังดีครับไม่มีพิษไม่มีภัยพี่แฮมว่าฟังเอาเพลินๆฟังสนุกๆฟังตอนกลางคืนยังไม่น่ากลัวเลยเนาะยกเว้นคนที่ฟังอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับก็อาจจะอินแล้วก็รู้สึกกลัวกว่าพวกเราที่อยู่ที่เมืองไทยเนาะเอาล่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับมาเริ่มเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับต้องพาทุกคนไปอย่างที่พี่แฮมบอกเนาะว่าต้องพาทุกคนไปที่ประเทศอังกฤษโดยต้องไปอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนครับโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมเล็กๆนะครับที่ชื่อว่า Busby Stoop Inn นะครับโรงแรมแห่งนี้ครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่ชื่อว่าแซนฮัตตันในเมืองแฮมเบิร์ตันนี่เองชื่อเสียงของโรงแรมแห่งนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันดีนะมันหรูหรือว่ามันถูกหรือว่าตามที่เราไปดูในรีวิวเว็บไซต์ของโรงแรมแบบธรรมดาๆแต่สิ่งที่เป็นแบบจุดขายหรือว่าจุดดึงดูดผู้คนให้เข้ามาที่โรงแรมนี้เลยก็เพราะว่าเก้าอี้ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับมันคือเก้าอี้มันมีเก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งได้รับการขนานนามว่าเก้าอี้แห่งความตายหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Chair of Death เลยนะครับประวัติความเป็นมาของไอ้เจ้าเก้าอี้แห่งความตายตัวเนี้ยมันเริ่มต้นจากการเป็นเก้าอี้ไม้ธรรมดาตัวนึงก่อนซึ่งเราก็จะพบเห็นได้ตามร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆไปนี่แหละโดยตอนนั้นครับมีเจ้าของโรงแรมที่ชื่อว่าโทมัสบัสบายเนี่ยเขาไปเห็นเก้าอี้ตัวนี้แล้วเขาก็ซื้อมาเนาะพอซื้อมาลองมานั่งดูแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันนั่งแบบกระชับตูดมากเลยพี่แฮมใช้คำนี้แล้วกันมันนั่งสบายมากครับคุณโทมัสก็แบบโหโปรดปรานรู้สึกว่าโปรโมทให้เป็นเก้าอี้ตัวโปรดของตัวเองเขาเนี่ยใช้เวลาแทบทั้งวันเลยครับในการอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็แบบอารมณ์แบบหวงแหนมันด้วยนะไม่ยอมให้คนอื่นมานั่งครับอารมณ์แบบว่าเก้าอี้นี้ฉันจะนั่งของฉันคนเดียวเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อคุณโทมัสเนี่ยได้ไปกระทำความผิดบางอย่างซึ่งมันเป็นความผิดร้ายแรงครับนั่นก็คือการฆาตกรรมพ่อตาของตัวเองด้วยวิธีการรัดคอและสถานที่ที่เขาก่อเหตุเนี่ยก็คือบนเก้าอี้ตัวนี้เลยคือมันไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจนนะครับว่าเขาทำอะไรกับเก้าอี้ตัวนี้หรือทำอะไรบนเก้าอี้ตัวนี้แต่ว่าบอกว่าโทมัสเนี่ยสังหารพ่อตาตัวเองที่เก้าอี้ตัวนี้นะครับและจากความผิดนี้ทำให้โทมัสเนี่ยเขาถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตและเรื่องราวแล้วก็ตำนานสุดสยองของเก้าอี้ของเขาเนี่ยก็เริ่มถูกพูดถึงนับตั้งแต่นั้นมาเอาจริงๆเรื่องราวเนี่ยไม่ต้องไปไกลครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี1702ในตอนนั้นเนี่ยโทมัสบัสบายเนี่ยเขายังแบบเรียกว่ายังไม่ได้ถูกประหารนะคือถูกพิพากษาว่าต้องรับโทษประหารชีวิตแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องถูกฝากขังอยู่ในคุกก่อนครับเพื่อเตรียมตัวรอการประหารชีวิตอีกในวันต่อๆไปอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นครับโทมัสก็เนี่ยอยู่ในคุกแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเขาสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งครับพนักงานในเรือนจำก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงคิวนายแล้วนะเดี๋ยวคิวนายเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปรานประหารแล้วแน่นอนว่าตามธรรมเนียมเนี่ยเขาต้องถามใช่ไหมว่าก่อนตายเนี่ยอยากจะขออะไรเป็นครั้งสุดท้ายโทมัสก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนผมตายเนี่ยผมไม่ขออะไรเลยผมขอกลับไปนั่งที่เก้าอี้ตัวโปรดของผมได้ไหมแล้วก็ขอดื่มเบียร์สักหนึ่งแก้วพอแล้วเขาขอเท่านี้เจ้าหน้าที่ครับพอได้รับคำขอเนี่ยเขาก็โอเคครับก็ไม่ได้ใช้คำขอที่มันพิสดารหรือว่าผิดกฎหมายอะไรใช่ไหมเขาก็พาโทมัสครับ
กลับไปนั่งยังเก้าอี้ของเขาเก้าอี้ที่เขารักแล้วก็หวงแหนอีกครั้งหนึ่งและในขณะที่เขากำลังจิบเบียร์อยู่ยังมีความสุขเขาก็พร่ำบ่นแล้วก็พูดออกมาเขาพูดว่าใครก็ตามที่มันนั่งเก้าอี้ของฉันมันต้องมีอันเป็นไปครับคำพูดนี้มันฟังแล้วเหมือนเป็นคำสาปแช่งมากกว่าเนาะแล้วก็เป็นลักษณะคำสาปแช่งที่ใจร้ายมากๆก็คือสาปแช่งแบบไม่เลือกหน้าเลยครับใครที่มานั่งเนี่ยโดนโทมัสสาปแช่งทั้งหมดเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับหลังจากที่โทมัสถูกประหารชีวิตไปไม่ว่าใครก็ตามที่มันนั่งเก้าอี้ตัวดังกล่าวพวกเขาจะต้องถึงแก่ความตายในเวลาไม่นานหลังจากนั้นครับข่าวลือของเก้าอี้อาถรรพ์ตัวนี้ครับทำให้ไม่มีใครเนี่ยกล้าไปลองนั่งเลยแม้แต่คนที่จะแบบมาขยับขยื่นนะแบบเก้าอี้มันตั้งอยู่ใช่ไหมจะมาเคลื่อนย้ายมันออกจากจุดเดิมเนี่ยก็ยังไม่มีใครไปกล้าแตะต้องครับทำให้เก้าอี้ตัวนี้ถูกตั้งอยู่ที่โรงแรมของโทมัสเนี่ยตั้งอยู่อย่างนั้นหลายปีเลยเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งปี1945ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็นึกภาพเนาะตอนสงครามโลกก็จะมีพวกทหารใช่ไหมครับที่เขามาออกรบแล้วบางทีช่วงพักรบเนี่ยเขาก็จะแวะเวียนเข้ามาตามหมู่บ้านเข้ามาพักผ่อนดื่มเบียร์ในโรงแรมเช่นเดียวกันครับที่หมู่บ้านแซนฮัตตันแห่งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เป็นการเบรกสงครามทหารก็จะแวะเวียนเข้ามาในหมู่บ้านและแน่นอนว่าตอนนั้นมันมีข่าวลือเกี่ยวกับเก้าอี้อาถรรพ์ตัวเนี้ยเรียกว่าโด่งดังมากๆครับพอทหารเนี่ยมันเป็นแบบผู้ชายไว้กลัดมันใช่ไหมคราวนี้พอมีข่าวลือว่าเฮ้ยเก้าอี้ตัวเนี้ยใครนั่งเดี๋ยวต้องตายอะไรประมาณนี้มันเลยกลายเป็นสถานที่พิสูจน์ความกล้าแหละครับเพื่อนๆทหารเนี่ยเขาก็แบบอยู่ในวัยคึกขนองอยู่แล้วก็อารมณ์แบบห้าวแล้วครับท้ากันแบบเฮ้ยกล้าเป่ากล้าเป่ากล้านั่งหรือเปล่าประมาณนี้ครับดังนั้นทหารหลายๆคนก็แบบลองดีกันแล้วครับลองไปนั่งบ้างลองไปทำท่าประหลาดประหลาดไปขยับขยื่นบ้างแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับเราทหารทั้งกองทัพเลยครับที่ไปลองดีในวันนั้นกลับไม่มีใครรอดกลับจากสงครามได้เลยแม้แต่รายเดียวครับเพราะข่าวนี้มันแพร่สะพัดออกไปเก้าอี้ตัวนี้ก็ยิ่งน่ากลัวแล้วก็ยิ่งแบบไม่มีใครกล้าเข้ามาลองดีอีกเลยเวลาก็ผ่านไปอีกหลายสิบปีครับต่อมาในปี1967ปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยมีนักบินเนาะคราวนี้เป็นนักบินกองทัพอากาศ2นายครับเขาได้เดินทางมาที่หมู่บ้านแซนฮัตตันแล้วก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของเก้าอี้อาถรรพ์แต่ด้วยความที่ทหารสองนายเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อครับไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางอะไรก็เลยไปนั่งเลยครับอารมณ์แบบว่าผีก็ผีสิอาถรรพ์ก็อาถรรพ์สิฉันไม่กลัวอยู่แล้วและแล้วก็เจอดีจนได้ในขณะที่ทหารทั้งสองคนกำลังเดินทางกลับครับปรากฏว่าทั้งสองคนก็ประสบอุบัติเหตุรถชนต้นไม้แล้วก็เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่เลยหลังจากนั้นไม่นานครับได้มีช่างก่อสร้างมาลองนั่งเก้าอี้ตัวนี้อีกนะแล้วก็ปรากฏว่าในบ่ายวันนั้นเลยนะครับทั้งก่อสร้างคนนี้ก็ล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตตามไปอีกรายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแต่ดูเหมือนคำสาปของโทมัสเนี่ยมันจะเป็นจริงครับแล้วก็มันได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนเนาะที่รู้เรื่องราวนี้โดยทั่วความโด่งดังของเก้าอี้อาถรรพ์นี้ถูกพูดถึงอย่างมากแล้วก็ยาวนานครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปมากแค่ไหนเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ก็ยังถูกเล่าขานด้วยเรื่องราวแล้วก็ตำนานที่แตกต่างกันไปมีผู้คนมากมายครับที่เป็นพวกแบบล่าท้าผีเนาะแล้วก็ไม่เชื่อเข้าไปลองดีสุดท้ายหลายๆคนจบลงด้วยอุบัติเหตุครับถึงแก่ความตายไปมากมายในยุคหลังๆครับที่มีการบันทึกก็จะมีช่างหลังคานะครับที่ลองไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็พัดตกหลังคาหรือแม้แต่พนักงานทำความสะอาดผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในโรงแรมแห่งนี้แหละปรากฏว่าเธอโชคร้ายครับในขณะที่กำลังกวาดถูบ้านอยู่ๆดันสะดุดครับลื่นล้มไม่พอครับล้มไปชนเก้าอี้ตัวนี้เข้าให้หลังจากนั้นปรากฏว่าเธอเสียชีวิตจากอาการเนื้องอกในสมองครับเพื่อนๆดังนั้นก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นการแบบแต่งเติมขึ้นมาเองเป็นตำนานที่แบบความบังเอิญหรือเปล่าเนาะแต่ดูเหมือนว่าพอเรื่องราวเหล่านี้มันถูกแพร่สะพัดออกไปเนี่ยคำสาปมันก็จะดูทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ต้องเขาเรียกว่าต้องรับภาระใน impact นะครับจากความน่ากลัวของเก้าอี้นี้มากที่สุดก็คือเจ้าของโรงแรมในรุ่นถัดๆไปนั่นเองเพราะว่าคนเนี่ยก็รู้สึกกลัวใช่ไหมครับไม่กล้าที่จะเข้ามาโรงแรมนี้เพราะว่าเดี๋ยวบังเอิญครับไปสะดุดหกล้มโดนเก้าอี้หรือว่าไปนั่งเก้าอี้โดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอันเป็นไปทำให้ธุรกิจของโรงแรมเนี่ยมันก็ซบเซาแล้วก็ย่ำแย่สุดท้ายเจ้าของโรงแรมก็เลยตัดสินใจครับบอกว่าโอเคสั่งพนักงานให้ย้ายเก้าอี้ตัวนี้
ไปไว้ในห้องใต้ดินครับเพื่อหวังว่าจะไม่มีใครไปนั่งเก้าอี้อีกแต่แล้วครับในวันหนึ่งในขณะที่พนักงานส่งของเนี่ยคนที่โดนเจ้าของโรงแรมเนี่ยสั่งให้เอาเก้าอี้ไปไว้ที่ห้องใต้ดินเนี่ยพวกเขาก็ไปพักเหนื่อยครับอยู่บนเก้าอี้อาถรรพ์นั้นด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไร1ชั่วโมงต่อมาปรากฏว่าพนักงานที่ขนเก้าอี้ลงไปประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทันทีนะครับแต่นิเบียมก็ไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของโรงแรมซึ่งเป็นคนบงการหรือว่าเป็นคนสั่งเขาเนี่ยรอดชีวิตหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้มีการบันทึกไว้ครับได้มีบันทึกนะก่อนตายของคนที่เคยไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นเอาไว้ด้วยนะครับมีการบันทึกบอกว่าหลังจากนั่งเก้าอี้ตัวนั้นแล้วเขาจะมีอาการแบบประสาทหลอนครับแล้วก็รู้สึกคันอย่างรุนแรงหลังจากนั้นไม่นานก็จะได้ยินเสียงเหมือนกระซิบจากใครเนี่ยตลอดเวลาไม่นานก็จะเจอกับเรื่องประหลาดครับเช่นสิ่งของมันเคลื่อนย้ายเองได้อย่างลึกลับบางคนก็จะมีการเขียนข้อความแปลกๆด้วยนะเช่นใครสักคนกำลังจะมาถึงแบบเขียนซ้ำแล้วซ้ำอีกลงในกระดาษครับแล้วก็ยังมีบันทึกแบบเหตุการณ์แปลกๆต่างๆมากมายของคนที่เคยไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจากไปมากมายเลยครับในเวลาต่อมาครับเจ้าของโรงแรมครับออกแสดงว่าเขายังไม่ตายนะครับตามข้อมูลบอกว่าเจ้าของโรงแรมบอกว่าไม่ไหวแล้วครับย้ายไปห้องใต้ดินพนักงานที่ย้ายก็ประสบอุบัติเหตุตายสุดท้ายเขาบอกโอ้ไม่ไหวแล้วครับเอามาไว้ในโรงแรมแบบนี้แย่แน่ๆก็เลยสั่งครับสั่งพนักงานอีกแล้วนะไม่รู้พนักงานคนไหนบอกว่าอ้าวคราวนี้ไม่ต้องเอาไปไว้ที่ห้องใต้ดินแล้วครับยกเอาไปให้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอาซะเลยเพื่อให้เป็นการแน่ใจแล้วครับว่าจะไม่มีใครอีกต่อไปที่ต้องไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้ครับผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ครับก็ได้สั่งว่าอ้าวไหนๆเก้าอี้ตัวนี้มันอาถรรพ์มากเพื่อป้องกันไม่ให้คนไปนั่งจะตั้งไว้ที่พื้นก็ไม่ดีใช่ไหมครับแขวนมันเลยซะเลยครับแขวนเก้าอี้ตัวนี้ให้ห่างจากพื้น 1.5 เมตรครับซึ่งทุกคนก็จะได้มั่นใจว่าพวกเขาจะปลอดภัยจากการนั่งเก้าอี้ตัวนี้แต่ดูเหมือนว่าพลังลี้ลับของมันจะไม่ได้หมดตามไปด้วยครับเพราะว่ามีชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยเขาอ้างว่ามีทหารครับกับคนขับรถเนี่ยจู่ๆก็เข้าไปที่โรงแรมบัสบายสตูปอินเนี่ยแห่งนี้ซึ่งตอนนี้ไม่มีเก้าอี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเก้าอี้ถูกส่งไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วใช่ไหมปรากฏว่าทหารครับที่แวะเข้าไปที่โรงแรมเนี่ยเขาก็ไปเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาก็ไปนั่งที่เก้าอี้ตัวอื่นครับซึ่งเก้าอี้ตัวอื่นเนี่ยมันไปทับที่ที่เก้าอี้ผีสิงตัวนี้เคยตั้งอยู่ครับเพื่อนๆคือไปทับที่เดิมปรากฏว่าขากลับครับหลังจากที่ทั้งคู่กลับออกไปจากโรงแรมเนี่ยก็ถูกใครบางคนดักปล้นครับแล้วก็เอาก้อนอิฐเนี่ยทุบศีรษะจนเสียชีวิตขาดที่นะครับอันนี้พี่แฮมก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะแบบเอาก็ไม่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนั้นแล้วแค่ไปนั่งเก้าอี้ตัวอื่นที่ดันไปอยู่ในที่เดิมที่เก้าอี้อาถรรพ์เคยตั้งก็โชคร้ายไปด้วยนะครับก็ดูเหี้ยนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหี้ยนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวยังไงก็ไม่รู้ครับดูลามปามนะครับอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันนี้เก้าอี้อาถรรพ์ตัวนี้ก็ยังคงถูกรักษาไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีการป้องกันแบบอย่างหนาแน่นไม่ให้มีใครเผลอไปนั่งเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชใน Google ดูได้เองเลยนะครับว่าเก้าอี้ตัวนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตรงไหนใครที่อยากจะแวะเวียนไปชมเป็นขวัญตานะบอกว่าเออเนี่ยฟังพี่ฮัมเล่าแล้วรู้สึกแบบอยากจะเห็นเป็นขวัญตาสักทีหนึ่งว่าไอ้เก้าอี้ตัวนี้มันอาถรรพ์อย่างไรก็เชิญไปดูได้ตามสะดวกโดยที่ไม่ต้องชวนพี่ฮัมเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวเก้าอี้อาถรรพ์ที่พี่ฮัมนำมาเล่าให้ฟังในลึกลับลี้ลับกับตำนานวันนี้ครับพี่ฮัมก็คิดว่าเอาจริงๆมันน่ากลัวไหมนะเนื่องจากมันอยู่ไกลตัวครับพี่ฮัมก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยที่จะอินสักเท่าไหร่ครับก็รู้สึกว่าฟังสนุกๆเนาะเล่าสนุกๆไปแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแต่งเติมค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรมันจะเฮี้ยนหรือว่าบังเอิญขนาดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แฮมก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ประการใดเลยนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ครับขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็วิจารณญาณของตนเองดังนั้นถ้าเพื่อนๆเลือกที่จะเชื่อก็เชื่อได้ครับแต่ก็ไม่ต้องไปงมงายหรือว่าไปแบบกลัวจนนอนไม่หลับเนาะส่วนเพื่อนๆที่ไม่เชื่อเราก็อย่าไปลบหลู่ครับอย่าไปล้อเลียนในความเชื่อของใครเด็ดขาดดังนั้นฟังไว้ครับเป็นความรู้เป็นประดับว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเนี่ยเก้าอี้เนี่ยก็เคยกลายเป็นสิ่งของอาถรรพ์ได้เหมือนกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกับพี่แฮมได้นะครับพี่แฮมจะได้มีกำลังใจในการทำช่วงของลึกลับลี้ลับกับตำนานต่อไปเนาะส่วนใครที่อยากส่งกำลังใจเป็นพิเศษนะครับก็เหมือนเดิม Buy Me a Coffee หรือว่ากด Super Thanks ที่เป็นรูปหัวใจได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆนะครับไปหาเก้าอี้ตัวโปรดของตัวเองนั่งสบายๆพักผ่อนก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะสำหรับวันนี้พี่แฮมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ